สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับรายการที่จะแกะของเล่นนะครับทั่วโลกทุกมุมโลกเลยนะครับเท่าที่เราจะหาได้นะครับก็มีไม่กี่ประเทศที่แกะนะครับอ่ะวันนี้เป็นงานของประเทศไทยนะครับในการกำกับดูแลของทอยเล็กซี่นะก็เป็นงานที่ได้รับกระแสตอบรับจากทั่วโลกดีมากนะครับไม่แน่ใจว่ามีแค่500ชิ้นในโลกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะนี่เป็นซีรีส์หนึ่งนะครับของบัวขาวนะครับค่ายบัญชาเมฆยิมอันนี้ก็เป็นแพ็กน้ำตาลนะครับผมได้ตัวที่นัมเบอร์164เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าแกะออกมากองของงานของทอยเล็กซี่เป็นยังไงบ้างนะครับลองดูกันนี่นะครับเป็นตัวกล่องงานนะครับของบัวขาวบัญชาเมฆก็จะมีด้านข้างนะครับ SD Origin นะแล้วก็ตรงฝากล่องนะครับจะเป็นรูปสัญลักษณ์ของค่ายบัวขาวก็คือดอกบัวตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับประมาณนี้นี่เลยเป็นตัวเหลื่อมสีทองนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นกระดาษแข็งสีดำนะครับคล้ายๆละลายเหมือนหนังเลยตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้เต็มของบัญชาเมฆและอยู่ข้างกับทอยเล็กซี่ผู้ที่อยู่ในการผลิตนะครับทอยเล็กซี่ก็เป็นของคนไทยเรานี่เองนะครับส่วนตัวกล่องเนี่ยจะตรงมุมกล่องนะครับสังเกตดูจะเป็นเหล็กนะครับเพื่อกันมุมที่เป็นรอยนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนี่ก็เป็นลักษณะกล่องก็พอสมควรเปิดมาชั้นแรกเลยดีกว่าอุ๊บก็ฝาหนาแน่นพอสมควรนะครับแข็งเลยล่ะดูดิแข็งมากนะครับมาชั้นแรกปุ๊บเราจะเจอเสื้อนะครับเสื้อที่ทางบริษัทบอกว่ามีเพียงแค่500ตัวในโลกตัวนี้ก็เป็นเสื้อของค่ายบัญชาเมฆนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับซีเรียลโค้ดนะครับคือเอาไปกรอกในเว็บ Toy Lexi นะแล้วก็ให้กรอกข้อมูลว่าผู้ที่ได้ครอบครองนะครับชิ้นงานชิ้นนี้คือใครนะครับก็จะมีเป็นเหมือนเป็นการเก็บทะเบียนนะครับเป็นเลขทะเบียนของงานปั้นบัวขาวบัญชาเมฆก็เดี๋ยวผมจะกรอกเลยนะครับส่วนต่อไปตัวนี้น่าจะเป็นผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นอะไรอ่ะแกะดูเลยดีกว่านะครับขอลองแกะดูเลยนะครับปุ๊บใช้เวลานิดนะจากเขาแพ็คมาดีนะครับก็เป็นซองสีดำมีโลโก้ Toy Lexi นะครับปุ๊บออกมาชั้นแรกก็จะมีลายเซ็นนะครับน่าจะเป็นผู้ที่ออกแบบอาร์ติสต์ของผู้ออกแบบบัวขาวของผมเนี่ยเป็นชิ้นที่164ใน500ชิ้นนะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้ Toy Lexi นะด้านหลังก็มีเป็นตรงนี้เป็นลายเซ็นแต่เป็นลักษณะของการปรินท์สกรีนนะครับเป็นสกรีนเป็นรูปบัวขาวบัญชาเมฆในลายขาวดำนะครับแล้วก็มีแบ็คเป็นสีดำมีลายดอกบัวโอ้โหสวยงามเลยนะครับก็ผมคิดว่ามันเป็นลักษณะของใบเซอร์นะในการแบบควบคุมสินค้าตรงนี้ก็จะเป็นใบคู่มือนะครับบัวขาวบัญชาเมฆนะครับแล้วก็มีดีมากเลยนะครับตรงนี้เป็นเหมือนสถิติทั้งหมดนะครับบอกว่าบัวขาวเนี่ยคิกบ็อกซิ่งมีเทบันช่วงปีไหนมวยไทยช่วงปีไหนนะครับอันนี้ก็สุดยอดมากแล้วก็เป็นคำพูดของบัวขาวนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นรูปรวมของทีมงาน Toy Lexi แล้วก็บัวขาวอันนี้ก็คือคู่มื
มาชั้นต่อไปก็คือชั้นของตัวชิ้นงานนะครับนี่เลยขอแกะดูก่อนนะครับนี่นะครับมาถึงแพ็คชั้นสุดท้ายก็คือแพ็คชิ้นงานก็จะเป็นโฟมแข็งนะครับตรงนี้จะมีรันนัมเบอร์ของเราก็คือนัมเบอร์ที่164นะครับแล้วก็มีสายคาดสายรัดนะตัวนี้สายรัดอย่างดีเลยนะครับเป็นลักษณะของการตีนตุ๊กแกเนี่ยประมาณนี้นี่นะครับแล้วขึ้นโลโก้ทอยเล็กซี่นะครับโอ้สายรัดรัดครอบขนาดนี้เลยนะครับมาเรามาแกะชั้นสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับนี่เลยโอ้โหเป็นตีนตุ๊กแกผมเพิ่งเคยเห็นแพ็คที่แน่นหนาขนาดนี้มาก่อนนะแปลว่าเขาใส่ใจนะใส่ใจในรายละเอียดในการที่จะส่งสินค้าถึงมือเรานะอ่ะเปิดก่อนเลยนะครับว้าวผมก็ตั้งนะครับเราก็จะเห็นเป็นตัวโปรดักต์ก็คือบัวขาวบัญชาเมฆมีบัวขาวมีฐานแล้วก็มีตัวมงคลนะครับก็เดี๋ยวผมแกะออกมาเลยนะครับชิ้นแรกก็เป็นฐานนะครับตามข้อมูลอ้างอิงเนี่ยเขาบอกว่าวัตถุดิบที่ใช้ทำเนี่ยเป็นโพลิสโตนนะครับก็ฐานเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ของค่ายบัวขาวนะครับก็คือดอกบัวนะที่บานออกมาแล้วก็มีขอบที่เป็นสีทองนะครับด้านข้างเนี่ย เป็นกรอบที่ทำให้ดูเหมือนเป็นเหล็กนะครับดูเหมือนแข็งแกร่งแข็งแรงนะส่วนด้านหลังเนี่ยผมอยู่ใน500ตัวจะได้ลายเซ็นพี่บัวขาวแน่นอนนะครับอันนี้คือลายเซ็นที่เซ็นกับมือเลยนะครับเซ็นด้วยมือส่วนด้านหลังก็จะมีโลโก้ของค่ายบัญชาเมฆยิมนะครับแล้วก็ทอยเล็กซี่อันนี้ก็เป็นตัวฐานนะครับของบัวขาวนั่นเองนะครับโอ้โหสวยงามเลยทีเดียวส่วนชิ้นต่อไปพี่บัวขาวเลยครับชิ้นต่อไปคือพี่บัวขาวนั่นเองดูรายละเอียดนะครับทำมาได้สุดยอดมากเลยนะครับรายละเอียดการปั้นนะครับไตเสียบไปเสียบนี่เห็นชัดๆเลยตรงตัวกางเกงเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนเป็นผ้าเลยนะครับทั้งที่วัสดุเนี่ยทั้งชิ้นนะเป็นวัสดุทำมาจากโพลิสโตนนะครับตรงตัวแองเกิลข้อเท้านะครับมีลายนะครับเป็นลายไทยเลยล่ะนะครับดูกล้ามขาสิครับโอ้โหความสูงรวมพอตั้งกับฐานเขาบอกว่าสูงที่ประมาณ21เซนติเมตรนะครับน้ำหนักใช้ได้เลยนะแข็งพอดีเลยนี่ครับเส้นผมลงสีออกมาคล้ายๆดำด้านนะครับนี่นะครับดูหน้าชัดๆหน้าของพี่บัวขาวโอ้โหฟันนี่คือใส่ฟันยางนะครับดูครับดูจมูกนะดูกล้ามหน้าอกนะครับเขาใส่รายละเอียดได้ดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมเสียบฐานไปก่อนเวลาเสียบนี่ก็นี่นะครับมันจะมีเป็นร่องตรงนี้นะแล้วก็เอาเสียบได้เลยนี่ครับให้ป้ายบัญชาเมฆหันออกมาข้างหน้านะครับอ่ะอีกชิ้นหนึ่งชิ้นสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้เลยสำหรับนักมวยไทยนะครับเรียกว่าเป็นของขลังเลยจากครูบาอาจารย์นี่ก็คือมงคลนะครับสวมหัวของพี่บัวขาวนะครับที่ใช้มานานหลายสิบปีเลยนะตามข้อมูลจริงนะครับวัสดุเป็นโพลิสโตนนะครับนี่นะครับคาดลายธงชาติไทยตรงนี้นะครับก็ไว้ใส่ตรงหัวพี่บัวขาวนะมาดูภาพสวยๆกันนะครับว่าชิ้นงานตัวนี้จากค่ายผลิตของประเทศไทยนะครับย้ำนะครับของประเทศไทยนะครับดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหนชมกันครับThank you.
เป็นยังไงบ้างครับกับพี่บัวขาวจากค่ายทอยเล็กซี่นะครับก็สูงประมาณ21เซนติเมตรนะครับวัสดุเป็นโพลีสโตนนะครับราคาสุดที่นะครับราคาที่พรีออเดอร์นะครับอันนี้ก็คือมีแค่จำนวน500ตัวนะจากที่พี่เขาแจ้งมาให้ผมรับทราบนะครับตัวนี้เบ็ดเสร็จก็คือ3,960บาทนะครับราคาก็เป็นราคาที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเป็นงานผมว่างานดีเลยนะผมดูรายละเอียดดีเทลนะครับดูมวลกล้ามนะครับก็คือเป็นลักษณะงานอาร์ตนะครับไม่ได้ปั้นให้แบบว่าเหมือนจริงหรือเป็นรูปปั้นอะไรขนาดนั้นนะครับนี่นะครับเทียบกับมือผมถือว่าสวยแล้วก็มาพร้อมกับฐานนะครับที่บ่งบอกเลยว่าเป็นบัวขาวอย่างแท้จริงนะครับตัวนี้ผมว่ามีมูลค่าเพิ่มนะถ้าเกิดวันใดพี่บัวขาวเนี่ยเขาแขวนนวมขึ้นมานะครับผมว่าตัวนี้จะกลายเป็นของเก็บที่หายากพอสมควรเลยนะนี่นะครับอ่ะผมขยับให้ดูตรงนี้โอ้โหความรู้สึกผมที่ได้รับสินค้าตัวนี้มาพอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับถือว่าพอใจเป็นที่สุดเลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังสามารถตามหาหรือหาซื้อได้หรือเปล่านะครับยังไงก็ลองติดตามข่าวหรือเข้าไปในเพจของ Toy Lexi นะตัวนี้ผมพอใจมากๆเลยแล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับเหมาะสำหรับที่จะตั้งบนหิ้งได้เลยนะครับในของเล่นของสะสมยังไงก็รายการซีเก้งทอยรายการที่รีวิวของเล่นนะครับจากทุกมุมโลกนะของเล่นแปลกๆเราจะเอามาให้ดูกันยังไงก็วันนี้ลาไปกับพี่บัวขาวนะครับเป็นกำลังใจให้พี่บัวขาวด้วยได้ข่าวว่าใกล้จะขึ้นชกอีกแล้วนะครับยังไงก็ติดตามกันรายการซีเก้งทอยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ